และในวันนี้เราจะมาออกตามหาคุณแม่ของเรากันมีใครเห็นแม่หนูบ้างไหมคะฉันเห็นแม่เธออยู่ข้างล่างวิธีการหาเธอจะต้องเดี๋ยวก่อนนะวิธีการตามหาแม่เราจะต้องทำการขุดหลุมให้ลึกที่สุดทุกคนและวิธีการตามหาก็คือใช่แล้วค่ะทุกคนเราจะต้องทำการทิ้งเจ้าสิ่งนี้ลงไปในหลุมแบบนี้ Oh my god คือแบบนี้เขาคิดได้ยังไงอะทุกคนคิดดูนะแม่เราจะมาอยู่อะไรในนี้โอ้โหทุกคนนั่นน่ะดิแต่เราก็ไม่มาเล่นนะฉันจะทิ้งขวดลงไปและทุกคนก็มาเล่นด้วยแบบนี้นะคะและดูสภาพเราแต่ละคนค่ะอาวุธที่ใช้ในการขุดนั่นก็คือเราสามารถเลือกได้นะทุกคนนะแต่ข้อดีอย่างนึงนะคะคือถ้าเกิดว่าเราโดนของของเพื่อนนะคะเราจะไม่ตุยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะพี่ก็ทำการทิ้งบอมลงไปแล้วแบบนี้เลยโอ้ยคือทิ้งลงไปเยอะมากทุกคนแต่ทิ้งไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอแม่เราเลยแล้วแม่อยู่ไหนอ่ะโอเคทุกคนพี่จะทำการขุดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ลงมาชั้นที่เท่าไหร่แล้วพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมองไม่ออกเลย ทั้งของเราของเพื่อนคือแสงมันวิบวับไปหมดเลยนะคะแล้วแบบเวลาเล่นแบบนี้ใช่ปะพี่เปิดหูฟังแล้วคือแบบโอ้ my god พี่จะทำการเร่งสปีดความเร็วนะคะทุกคนมาดูกันว่าคุณแม่ของเราจะอาศัยอยู่ที่ชั้นดินชั้นไหนโอ้โหกูไวเกินเอาเป็นการเร่งความเร็วไงทุกคนความเป็นจริงคือแบบใช้เวลาเป็นชาติเลยนะทุกคนนะกว่าจะเจอนะทุกคนนะตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรเลยนี่เราลงมาถึงชั้นแมกมาแล้วอ่ะทุกคนแต่ก็ยังไม่เจออะไรเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าหมามีของเราอยู่ที่ไหนกันแน่โอ้ยปล่อยกันหมดแล้วเพื่อนๆ เราแต่ละคนก็ไม่มีการยอมแพ้เลยนะคะทุกคนเนี่ยตั้งใจมาตามหาคุณแม่กันทุกคนเลยแต่ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่เราจะเจอหรือเปล่าพี่อยากรู้มากเลยว่าเราจะเจอแม่เราในสภาพไหนใช่ป่ะทุกคน คือแบบมันเป็นดินหมดเลยอ่ะแล้วจะไปอยู่ตรงไหนนะคะอาจจะเป็นโลเดี๋ยวพูดแบบนี้มันไม่ดีนะเหมียวนะจะไปนอนในโลงได้ยังไงอ่ะพูดแบบนี้ตบปากเลยขอโทษโอเคทุกคนเราก็จะปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะทุกคนเวลาเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวในที่สุดเราก็เดี๋ยวก่อนนะเราขุดดินมาตั้งนานแล้วคือมีบ้านตรงนี้ได้ไงและนี่ก็คือบ้านของคุณแม่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะทุกคนนะแม่คะแม่โอ้ทุกคนคุณเป็นใครมาทำอะไรที่บ้านของฉันแม่คะแม่ทำไมไม่กลับบ้านอ่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะคะพ่อออกตามหาแม่ตั้งนานแล้วนะฉันก็อยากจะมาลองขับรถแล้วก็ลดความอ้วนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม่คะแม่ผอมแล้วในที่สุดแม่ก็ได้กลับบ้านอะไรอ่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนทำไมคุณแม่เราผอมไวเกินก็นั่นน่ะดิ